หนูอยากให้ทุกคนจำชื่อหนูในฐานะน้ำเพชรอิสรีได้ไหมที่ไม่ใช่น้ำเพชรเม็ดแกนได้ไหมหนูพยายามทุกอย่างจริงๆและนับจากนี้เป็นต้นไปผู้หญิงคนนี้ไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่ามิสแกรนด์และไปทำอะไรที่ไหนห้ามใครเรียกต่อท้ายว่ามิสแกรนด์ถ้ามีการเรียกผมจะขอเก็บค่าใช้จ่ายเป็นการแอบอ้างในเมื่อแกนมันไม่เหลือศักดิ์ศรีคุณจะต้องมานั่งกรีดร้องว่าไม่เอาอย่าเรียกฉันอยากหลุดพ้นไปฟังคำเอาแล้วกันนะฮะและจำไว้เลยนะสินค้าใดก็แล้วแต่คนที่ไม่มีรอยัลตี้คนที่ไม่นึกถึงบุญคุณคนคนที่ไม่นึกถึงหน้าตาผู้หลักผู้ใหญ่อย่าเอามาใช้งานกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงขนาดนี้เลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่รอบออดิชั่นมิสขี้เมา2024น้ำเพชรอิสรีทลากุพิพัฒน์หรือว่าน้ำเพชรมิสแกนที่หลายคนอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเนี่ยแหละค่ะซึ่งได้เข้ามาร่วมประกวดด้วยที่งานนี้นะคะเจ้าตัวก็ร้องห่มร้องไห้ระหว่างอยู่บนเวทีก่อนเผยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลบภาพจำมิสแกนได้หรือไม่เพราะที่ผ่านมานะคะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากแต่ทุกคนเนี่ยไม่เคยจำว่าตนคือน้ำเพชรอิสรีเลยซึ่งน้ำเพชรนะคะก็ได้เผยในคลิปว่าหนูแบกรับความกดดันจากแฟนนางงามจากทุกๆคนไว้หนูตั้งใจมาที่นี่เพื่อทำให้เต็มที่ที่สุดทุกคนอาจสงสัยว่ามิสแกนให้เพชรได้แล้วทำไมเพชรถึงต้องมาหนูอยากลบภาพจำมิสแกนหนูไม่ได้เบลว่าเวทีเขาเนี่ยไม่ได้ให้อะไรหนูเขาให้มามากเขาให้โอกาสหนูแต่หนูอยากให้ทุกคนจำชื่อหนูในฐานะน้ำเพชรอิสรีได้ไหมที่ไม่ใช่น้ำเพชรมิสแกนได้ไหมแล้วก็ร้องไห้ออกมานะคะนอกจากนี้ค่ะน้ำเพชรค่ะยังเผยอีกว่าหนูพยายามทุกอย่างจริงๆตั้งแต่ประกวดจบหนูพยายามเป็นยูทูบเบอร์หนูตั้งใจทำเพลงอยากให้ทุกคนเห็นว่าเพชรนี่แหละท็อป20มิสแกนสามารถมาอยู่ในวงการได้อยู่กับพี่ๆที่มีชื่อเสียงทุกคนได้แล้วหนูก็มีความพยายามความตั้งใจความเป็นไฟเตอร์ไม่ต่างจากใครเลยแต่ทุกคนเนี่ยจำหนูในน้ำเพชรมิสแกนไม่เคยจำชื่อหนูจริงๆว่าหนูคือน้ำเพชรอิสรีแต่หนูก็อยากบอกว่าหนูอาจใช้คำว่าน้ำเพชรอิสรีอีกไม่นานเพราะหนูอยากเป็นน้ำเพชรมิสขี้เมาทุกคนอาจจะสงสัยว่ามิสแกนให้เพชรได้แล้วทำไมเพชรถึงต้องมาอะไรเงี้ยหนูอยากลบภาพจำมิสแกนหนูไม่ได้เบรมว่าเวทีเขาไม่ได้ให้อะไรหนูเขาให้มามากเขาให้โอกาสหนูแต่หนูอยากให้ทุกคนจำชื่อหนูในฐานะน้ำเพชรอิสรีได้ไหมที่ไม่ใช่น้ำเพชรมิสแกนได้ไหมหนูพยายามทุกอย่างจริงๆตั้งแต่ประกวดจบหนูพยายามเป็นยูทูบเบอร์หนูตั้งใจทำเพลงพยายามให้ทุกคนเห็นว่าเพชรเนี่ยแหละท็อป20มิสแกนสามารถมาอยู่ในวงการได้อยู่กับพี่ๆที่มีชื่อเสียงทุกคนได้แล้วหนูก็มีความพยายามความตั้งใจความเป็นไฟเตอร์ไม่ต่างกับใครเลยแต่ทุกคนจำหนูในน้ำเพชรมิสแกนไม่เคยจำชื่อหนูจริงๆว่าหนูคือน้ำเพชรอิสรีแต่หนูก็อยากจะบอกว่าจริงๆหนูอาจจะใช้น้ำเพชรอิสรีไม่นานถ้าคนจำได้เพราะว่าหนูอยากจะเป็นน้ำเพชรมิสขี้เมาค่ะขอบคุณค่ะจากประเด็นนี้นะคะต่อมากันนวัดอิสระไกรศีลบอสใหญ่แห่งมิสแกนก็ไลฟ์สดฟาดกลับทันทีใน TikTok นะคะโดยมีข้อความที่ว่าพูดทำไมพูดให้คนอื่นเสียขนาดน้องๆเขายังงงว่าอะไรเนี่ยผมรักสิ่งที่ผมสร้างอย่าเอาเท้ามาขยี้ไม่ได้นะโดยเฉพาะคนที่เราเคยเมตตาเคยเปิดช่องให้เปิดไม่อยากใช้ก็แค่ลบแล้วไปบอกพิธีกรตามงานต่างๆไม่ต้องเรียกหนูต่อท้ายแบบนี้นะเรียกหนูเป็นชื่อแล้วตามด้วยปลาซิลปลาสร้อยปลาเค็มก็จบแค่นี้เองไม่เห็นต้องยากเลยไม่เห็นต้องแอคติ้งบีบน้ำตาร้องห่มร้องไห้น้ำตาก็ไม่ออกนะร่าเริงจะตายคนไม่ดีก็ต้องแบกดิตลอดชีวิตของพวกเราด่าผมซะดีกว่าดีกว่ามารังแกแกนมีกินทุกวันนี้ก็แกนพูดได้เลยไลฟ์ขายของก็เพราะลูกค้าแกนเดี๋ยวจะส่งอีเมลไปหาลูกค้าทุกคนน้องๆทุกคนที่จะเข้าประกวดปี2024ฟังไว้เป็นเยี่ยงอย่างนะถ้าทำแบบนี้คุณจะไม่มีวันเจริญไม่มีวันได้ใจจากพวกเราอีกเลยจะแก๊งใครก็ช่างมันคนอื่นไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ต้องไปพูดเรื่องคนอื่นผมดูการกระทำของคนเดี๋ยวจะโทรไปหาพี่เอบริษัทเซนด้วยบริษัทใหญ่ๆจะโทรไปบอกให้หมดแย่มากแล้วจะมาประกวดหาสันวิมานอะไรหรือพอเกิดแล้วพยายามจะทีบไม่ได้หรอกวงการบันเทิงไม่ทำกันหนูจะสอนอีกอย่างนะหนูยังอยู่ขอบวงการมากๆอย่าเรียกว่าขอบเลยอยู่ไกลมากที่อยู่มากันจนชินแล้วเขาไม่ทำแบบนี้จำไว้นะขอให้เจริญลงพุ่มๆขอให้
ินค้าที่หนูเป็นพรีเซนเตอร์ขายไม่ออกไปเรียนวิธีอยู่ในสังคมบันเทิงมาก่อนเขาไม่ทำกันหรอกจ้ะช่วยแล้วนะเต็มความสามารถแล้วนะตอนนั้นถึงบอกว่าภาพที่ทุกคนเห็นมันอาจจะไม่ใช่ภาพจริงก็ได้ได้เป็นการกระทำกันซึ่งหน้าก็จบกันไปซึ่งหน้าผมไม่เคยพูดก่อนนะให้ความยุติธรรมผมด้วยผมถูกเด็กรังแกก่อนนะเด็กปฏิเสธรังเกียจแบนผมก่อนนะอยากลบแกนออกไปสักทีร้องไห้ไม่อยากให้คนคิดว่าแกนเอาเลยตามสบายถ้าไม่จริงก็ว่ากันถ้าไม่อยากได้ก็บอกดีๆไม่ต้องมาประจานผมต่อหน้าสื่อผมพูดทีหลังนะคุณพูดก่อนนะเด็กเมื่อวานซืนน้องๆปี2022ที่มีสัญญากับผมห้ามเกี่ยวข้องกับบุคคลนี้เด็ดขาดห้ามออกนอกแถวห้ามส่วนตัวห้ามเกี่ยวข้องเดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะให้จัดการผมฟังจบไม่ต้องมานั่งถามแค่นี้ก็ตายหาแล้วคนอกตัญญูมีไม่กี่คนหรอกวงการบันเทิงเขามีแต่ขอโอกาสคนแต่นี่ตัดโอกาสตัวเองตลกพังพูดจาแบบนี้ได้ไงมันไม่ได้ร้องไห้จริงมันแอคติ้งมันเก่งแอคติ้งอยู่แล้วที่ผ่านมาสภาพเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงหุ่นเป็นยังไงช่วยเต็มความสามารถแล้วนะไม่คิดจะเป็นคนแบบนี้นี่ผ่านไปแค่2ปีเป็นการกระทำไม่น่ารักเลยมันน่าเกลียดถึงขั้นต้องหลุดพ้นคำว่าแกนเชียวหรอแกนคือสถาบันไม่ใช่เพื่อนเล่นใช้สรรพนามแกนว่าเขาลองไปฟังดูเขาคืออะไรทำไมเรียกคนที่จิกหัวขนาดนี้จำไว้นะความสามารถอย่างอื่นไม่มีอะไรคนจะไม่จำเป็นอย่างอื่นหรอกนอกจากแกนจำเอาไว้กินความมั่นมาจากไหนรอให้เป็นยาย่าก่อนแล้วพูดแบบนี้ทำอะไรก็ได้แค่นี้ก็ต้องใช้ชื่อว่าแกนมาจากไม่มีค่า follow หลักพันวันนี้คิดว่าดังมากแล้วใช่ไหมหรือคนที่จะอยู่ด้วยจะทำให้ดีได้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องของคุณแต่อย่ามาร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายรังเกียจแบนบอกว่าอยากลบแกนทิ้งพูดได้ขนาดนั้นก็เก่งประกาศเอาไว้เลยนะนางงามทุกคนที่ยังเซ็นในสัญญาห้ามยุ่งเกี่ยวกับนางงามคนนี้เด็ดขาดไม่ว่างงานหรือส่วนตัวถ้าไปทำแบบนั้นคนไปทำคือคนที่อยู่กับผมจะเป็นผู้ผิดฝากเตือนชาร์ลอตออสตินด้วยนะผมไม่สามารถกำหนดชีวิตคนอื่นได้และบอกว่าถ้าทุกคนมีคนนี้ไปสมทบจะไม่ไปทำงานบังเอิญเจอกันก็วิ่งหนีไม่มีคำว่าบังเอิญจากนี้จะไม่มีเพราะเขย่งมาหลายรอบแล้วตั้งแต่น้ำหอมไม่ว่าอะไรแต่รอบนี้หนักขึ้นถ้าคำว่ามิสแกนทำให้คุณกดดันร้องห่มร้องไห้ขอให้ลืมคำว่ามิสแกนไม่เป็นไรรูปที่เกี่ยวข้องถ่ายกับมิสแกนลบให้หมดถ้าไม่ลบขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายนับจากนี้เป็นต้นไปผู้หญิงคนนี้ไม่มีสิทธิ์ใช้มิสแกนไปไหนห้ามต่อท้ายว่ามิสแกนถ้าเรียกผมจะขอเก็บค่าใช้จ่ายเป็นการแอบอ้างในเมื่อแกนไม่เหลือศักดิ์ศรีคุณมานั่งกรีดร้องอยากหลุดพ้นจำไว้เลยนะสินค้าใดๆก็แล้วแต่คนไม่สำนึกบุญคุณคนไม่นึกถึงหน้าตาผู้หลักผู้ใหญ่อย่ามาเอามาใช้งานเดี๋ยวจะส่งเมสเสจไปหาคนที่เขาคิดว่าเขาพึ่งได้สังคมนี้แคบมากทำไมจะไม่รู้ว่าเขาไปเกาะใครอยู่จะบอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีนะนอกจากนี้นะคะบอสนวัตค่ะยังซัดต่ออีกว่าต่อไปนี้ห้ามขึ้นมาห้องชาร์ลอตห้ามเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นไม่รู้พวกนี้มันแอบแฝงมันชอบมาเที่ยวแล้วเอาอะไรมาที่ห้องหรือเปล่าใจมันร้ายไม่ต้องให้ชาร์ลอตคบคนแบบนี้ปัญหาชาร์ลอตไม่รู้มาจากพวกนี้หรือเปล่าคิดมาหลายรอบแล้วแนวมั่นทำมั่นขอให้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกว่านี้แล้วกันอย่ามั่นผิดที่แต่กับคนบางคนสุรักษ์เราไม่ได้รับงานให้ด้วยแต่กับคนบางคนเราประคับประคองจนกลายเป็นคนที่คนชอบทั้งนั้นที่คุณสมบัติไม่มีอะไรแต่เราก็ยังผลักดันแล้วจนคนชอบออกมาจากการประกวดใหม่ๆเรารับงานให้หลายงานจนเราจะเรียกเซ็นสัญญาถึงแม้จะไม่ได้ท็อป10ให้แวนเรียกเซ็นสัญญาไม่ยอมเซ็นโดยกล่าวอ้างว่าอยากไปอยู่กับคนอื่นเพราะกำลังจะมีละครหลายเรื่องเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังคงมีมิตรภาพที่ดียังเรียกมาขึ้นเวทียังเจอน่ารักเรายังเสมอต้นเสมอปลายเพราะเราเคารพในสิ่งที่เขาตัดสินใจแต่เชื่อว่าคำว่านามสกุลมิสแกรนมันจะเป็นสิ่งที่คอยผลักดันให้เขาประสบความสำเร็จมากขึ้นมิได้คิดเลยว่าคำว่ามิสแกรนจะเป็นตัวถ่วงความเจริญเขาถึงขั้นจะต้องมาแสดงความรังเกียจระบายความในใจร้องห่มร้องไห้และอยากใช้คำว่าอะไรและอยากให้คนลืมคำว่ามิสแกรนไม่อยากให้คนเรียกชื่อเขาแล้วต่อด้วยมิสแกรนซึ่งมันเกินไป
มันเป็นการกระทำที่ในสังคมทั่วๆไปเขาไม่ทำกันนี่มันยังผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึง2ปีเป็นการกระทำที่ไม่น่ารักเลยมันน่าเกลียดขนาดจะต้องให้หลุดพ้นจากคำว่าแกรนเชียวเหรอต้องร้องห่มร้องไห้ไม่อยากให้ใครพูดว่ามีชื่อว่าแกรนเลยเหรอแล้วกรุณาเรียกคำว่าแกรนเนี่ยแกรนเป็นสถาบันไม่ใช่เพื่อนเล่นใช้สรรพนามแทนแกรนว่าเขาลองไปฟังดูจะพูดสักคำหนึ่งไหมว่าเออแกรนนู่นนี่ก็ไม่ใช่ว่าแต่ว่าเขาก็เคยให้โอกาสคือเขาคืออะไรอ่ะทำไมแบบเรียกคนได้จิกหัวขนาดนี้จิกจำไม่นะว่าเกิดมาจากแกรนความสามารถอย่างอื่นไม่เห็นจะมีอะไรเพราะฉะนั้นคนจะไม่จำเป็นเรื่องอื่นหรอกนอกจากแกรนจำมาไว้ทุกรูปที่เกี่ยวข้องหรือถ่ายคู่กับมิสแกรนคนอื่นลบให้หมดถ้าไม่รบขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงน้องชาครับผมคุยกับเขาแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปผู้หญิงคนนี้ไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่ามิสแกรนและไปทำอะไรที่ไหนห้ามใครเรียกต่อท้ายว่ามิสแกรนถ้ามีการเรียกผมจะขอเก็บค่าใช้จ่ายเป็นการแอบอ้างในเมื่อแกนมันไม่เหลือศักดิ์ศรีคุณจะต้องมานั่งกรีดร้องว่าไม่เอาอย่าเรียกฉันอยากหลุดพ้นไปฟังคำเอาแล้วกันนะฮะและจำไว้เลยนะสินค้าใดก็แล้วแต่คนที่ไม่มีรอยัลตี้คนที่ไม่นึกถึงบุญคุณคนคนที่ไม่นึกถึงหน้าตาผู้หลักผู้ใหญ่อย่าเอามาใช้งานอย่าเอามาใช้งานเด็ดขาดและเดี๋ยวจะส่งเมสเซจไปหาคนที่เขาคิดว่าเขาพึ่งได้สังคมนี้มันแคบมากอยู่มา25ปีแล้วทำไมจะไม่รู้ว่าไปเกาะใครอยู่เดี๋ยวจะบอกเขาว่าทำอย่างนี้ไม่ดีนะเพื่อนไม่ต้องสนใจเรื่องชาร์ลอตต่อไปนี้ห้ามขึ้นมาในห้องชาร์ลอตห้ามเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นผมก็ไม่รู้พวกนี้มันแอบแฝงมันชอบพากันมาเที่ยวแล้วมันเอาอะไรมาวางไว้ที่ห้องหรือเปล่าใจมันร้ายไม่ต้องให้ชาร์ลอตคบคนแบบนี้แฟนคลับทุกคนเดี๋ยวติดนิสัยไปจะแย่เด็กที่กล้าเกินเด็กปัญหาของชาร์ลอตไม่รู้จะมาจากพวกเรานี้หรือเปล่าคิดมาหลายรอบแล้วแนวมั่นถ้ามั่นน่ะขอให้มันมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วให้มั่นกว่านี้ละกันอย่ามั่นผิดที่เดี๋ยวจะหาว่าให้แสงแต่ไม่เป็นไรหรอกตอนต้นว่าจะไม่พูดแบบดังๆจะพูดข้างหลังเงียบๆแต่ช่างมันเถอะแสงแบบนี้เอาไปเถอะแสงที่มีแต่คิดและก็ต้องบอกเลยว่าความเดือดเนี่ยก็ไม่มีแผ่วลงสักนิดค่ะเมื่อบอสณวัฒน์เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์สตอรี่สีส้มแบบรัวๆไม่ว่าจะเป็นเนรคุณแบบออกนอกหน้าพีดีและผู้เกี่ยวข้องทุกจังหวัดห้ามเชิญนางงามที่อยากลบภาพจำมิสแกนขนาดต้องยืนแกล้งร้องไห้คนนั้นมาร่วมงานเด็ดขาดเพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมกับคนที่กำลังทำการประกวดและก็บอกอีกว่าการลบชื่อผู้ให้กำเนิดเปรียบเสมือนคนที่ไม่อยากให้ใครรู้พ่อแม่คือใครนอกจากนี้นะคะบอสณวัฒน์ค่ะยังได้แชร์ข้อความจากเพจมิสแกนชลบุรีที่โพสต์ข้อความที่ว่าถ้าคิดว่าภาพจำมิสแกนเป็นสิ่งที่อยากลบในอนาคตชนดำแนะนำน้องๆไม่ต้องมาประกวดนะคะเป็นห่วงความรู้สึกของแฟนๆที่อุตส่าห์ตามซัพพอร์ต
ซึ่งจากประเด็นนี้เองนะคะล่าสุดทางด้านน้ำเพชรอิสรีค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวซึ่งได้โพสต์คลิปดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมแคปชั่นที่ว่าเม้นด่านี่กันสาใจมากเอาเป็นว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตมาเสมอแต่สิ่งที่พูดไปอาจจะยากเกินความเข้าใจของใครบางคนก็ไม่เป็นไรค่ะเพชรก็ภูมิใจที่มิสแกนให้อะไรมากมายชื่อเสียงเงินทองแฟนคลับแต่ที่มาวันนี้เพราะอยากให้โฟกัสว่าเราคือน้ำเพชรอิสรีจริงๆที่มีบทบาทอีกมากมายไม่ได้จะให้ลบภาพนั้นเลยก็ไม่รู้ว่างานนี้นะคะจะจบลงยังไงแต่บอกเลยว่าบอสณวัฒน์นะคะเป็นคนเด็ดขาดคำไหนคำนั้นค่ะเรียกได้ว่าฟาดแรงไม่ยั้งไม่สนว่าลูกใครจริงๆค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ